หนึ่งสองสามเงียบกิ๊บงานเข้า งานเข้าแล้วแบบนี้สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Honda CT แล้วก็ชาวพูดหลงไหลใช้มอเตอร์ไซค์ทุกท่านนะครับวันนี้รถ CT ผู้เขียวหางดอกของลุงแหวงมีปัญหาคือเปิดสวิตช์แล้วสตาร์ทไม่ติดครับได้ยินแต่เสียงแตกๆๆๆตัวนี้ครับไม่รู้เกิดจากอะไรตอนแรกเข้าใจว่าเป็นเพราะว่ารถลุงแหวงจอดไว้นานจะใช้ทีเข้าใจว่าแบตเตอรี่อ่อนเสร็จแล้วก็เข้าใจว่าแบตเตอรี่อ่อนแล้วเวลาเราสตาร์ทมอเตอร์สตาร์ทมันก็เลยไม่ทำงานก็เลยเอาแบตเตอรี่ชาร์จหรือไม่งั้นก็สตาร์ทเท้าแล้วก็ขับขี่ไปสักพักให้แบตเตอรี่มันชาร์จก็แรกๆก็สตาร์ทได้อยู่มาหลังๆมานี่ไม่ได้เลยอาการก็จะออกเป็นแบบนี้เลยครับแบบนี้เลยครับเสียงแป๊กแป๊กอยู่ตรงใต้ถังน้ำมันมอเตอร์ไม่ทำงานแล้วอีกอย่างหนึ่งตอนแรกก็เข้าใจว่าเป็นตัวนี้ตัวสวิตช์ออฟรันอะไรเนี่ยครับแล้วก็ถ้าตัวนี้มันเสียหายยังไงเวลาเรากดเปิดมันก็จะไม่ทำงานใช่ไหมครับอย่างปั๊มติ๊กอะไรก็จะไม่ได้ยินใช่ไหมครับแต่ตัวนี้มันยังใช้ได้อยู่แค่เปิดสตาร์ทแล้วมันมาดังแต่ตรงเนี้ยเต๊กเต๊กเต๊กใต้เบาะจะเอาไปที่ศูนย์บริการครับที่คลับเฮาส์พัทยาดูมีใครอยู่ไหมครับสวัสดีครับเช็คอันนี้ให้หน่อยสตาร์ทไม่ได้วุ้บฟังเสียงวุ้บกดแตก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 งั้น ABS มันจอดมันก็ต้องโชว์ดิมันต้องขี่ไปก่อนเป็นที่แบตหรือเปล่าไม่แบตเต็มลองเอาเข้าไปข้างในจะได้ยินเสียงครับตอนแรกก็เข้าใจว่าแบตเตอรี่แหละเพราะว่าจอดไว้นานพอเราจอดนานสตาร์ทเท้าพอเราสตาร์ทเท้าขี่ไปสักพักก็ได้อยู่แต่มาหลังๆนี่ไม่ได้เลยชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วก็นี่เห็นไหม 12.9 เนี่ยแบตเตอรี่ยังเดี๋ยวยังไม่ได้เอาตัวนี้ออกอันนี้เรามาลุ้นกันว่าเกิดอะไรขึ้นมาอีกแล้วต้นปีเพิ่งเคมไปชกหลังไปปั๊มติ๊กก็ยังทำงานอยู่ใช่ไหมมันไม่ได้เกี่ยวกับปั๊มติ๊กเพราะมันพอกดมันก็แตก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 ถ้าปั๊มติ๊กไม่ทำงานเมื่อกี้ผมจะตาเท้าก็ต้องไม่ติดอืมใช่ใช่
ไม่ใช่อีกตัวใหญ่ตัวเราได้ยกถังน้ำมันใช่แล้วมั้งมันอยู่แค่นี้เองอ่ะแต่ต้องรื้อรื้อทั้งคันอ่ะอันนี้คันนี้เป็นกรณีศึกษาของช่างศูนย์คลับเฮาส์เลยนะครับพัทยาเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าเขาไม่เคยทำก็ไม่รู้ว่าต้องรื้อส่วนไหนแต่จริงต้องรื้อแค่ฝั่งท่อไอเสียนี่ก็ได้แล้วแต่นี่รื้อเกือบทั้งคันต้องเอาของอีกคันมาลองว่ามีอะไรสำรองไม่มีอะไรสำรองต้องถอดของอีกคันหนึ่งมาใส่หนึ่งสองสามเงียบกิ๊บงานเข้า งานเข้าแล้วแบบนี้ร้อยครับเสียดายจะลงเป็นไปได้ไงอ่ะตัวสมุดโควิดมาได้ไหมครับฮะเอาสมุดใช่ไหมยังมาอยู่ในกล่องอยู่ในกล่องเครื่องมือแหละสรุปว่าต้องเปลี่ยนไดสตาร์ทครับเพื่อนไดสตาร์ทเจ๊งแล้วจะถอดคือเหมือนจะถอดเอาของมังกี้มาใส่ครับพอเราของน้องกี้มาใส่ทดสอบดูก่อนงานเข้าเลยครับท่านผู้ชมใดคนละรุ่นกันฮะใดตัวนี้กับตัวโน้นคนละตัวแล้วพอมันตัวนี้มันเจน2เนาะตัวนั้นมันเจน1มันได้กับของมังกี้เหรอว่าเงียบจุ๊บหุงข้าวเลยเว้ยไม่ได้ลงน้ำเลยโคตรบกพร่องทางเอ้ยหน้าที่เรารถจอดอยู่ตลอดเพิ่งเอาไปน้ำตกกกมาตายครั้งเดียวเราก็ไม่ได้ลุยน้ำไม่เคยลุยน้ำเลยยังไม่เคยลุยน้ำเลยพอลอยคือลอยน้ำเข้าลอยน้ำแต่มันเป็นลอยน้ำแล้วว่าประเกณฑ์นั่นแหละผมถามลุงก่อนนะว่าลุงเคยไปดูไหมอันนี้ที่ผมถามไม่อะไรถามการใช้งานก่อนใช่ๆเพราะคุณสมบัติรถอ่ะมันลุยได้แต่อันนี้มันเกิดจากความบกพร่องของประเจนผมถามลุงว่าลุงไปลุยไหมไม่เคยได้เลยบอกว่าถ้าลุยเนี่ยเขาจะแจ้งฮอนด้าว่าตรงนี้คุณควรจะต้องดูแลเพราะว่าการจัดการเนี่ยน่าจะมันน่าจะเป็นเกลือที่เกลือเนาะสนิมมันนะสนิมที่เกลือประเด็นถ้ามันแนบกันสนิทอ่ะที่เกลือก็จะไม่เกิดแต่อันนี้คือประเด็นคือมันแน่ไม่สนิทพอมันเกิดที่เกลือปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันสนิทหมดอันนี้ก็สนิทแต่ไหนที่มันสนิทมันจะไม่ขึ้นที่เกลือเลยเกลือน้ำมันเข้าทางนี้แล้วบางจังหวะที่พอลุงกดปุ๊บอ่ะพอมีน้ำอยู่ข้างในอ่ะบวกกับลบมีน้ำเป็นกาวเกิดอะไรขึ้นครับช็อตโอ้โห
เพราะในนี้ดำหมดเลยเนี่ยผมลองล้างดูแล้วเดี๋ยวลองดูก่อนว่าให้ใช้แก้ขัดก่อนไหมเพราะเดี๋ยวอันนี้จะต้องถ่ายรูปทำเคลียร์ตรงฮอนด้าบอกด้วยว่าดาอะไรบอกมันได้ว่าคุณควรจะต้องดูแลพื้นที่เนี่ยครับเพราะว่ายังไงมันไม่ได้หรอกรถมันเป็นสไตล์เที่ยวเนาะสไตล์ลุยแต่โน้คันนี้ยังไม่เคยลุยกะว่าจะลองเอาลุยไอ้ตรงสาย3ไอ้หน้ามุมอร่อยตรงนั้นน่ะตอนช่วงน้ำท่วมสักทีว่างั้นนะแต่ยังไม่มีโอกาสมันดันมันหลุดมาเจอคันของผมซะนี่ฮะไม่ได้ใช้ได้แล้วอ๋อใช้ได้แล้วเป็นแค่คอนแทคมันจะประกบเฉยพอจังหวะน้ำเข้ามันเป็นดำดำมันมีถอยลูกลงดูใช้ได้แล้วเฮ้ยแล้วไม่จะยังไงจะลุงอยากจะเคลมหรือลุงอยากใช้ไปก่อนก็ถ้าเคลมวันนี้เลยไม่ได้มันไม่ได้ไงเพราะว่าวันนี้ฮอนด้ามันปิดเราจะเคลมได้ก็วันจันทร์แต่วันนี้ลุงก็จะต้องเอาเนี้ยใช้ไปก่อนใช้ไปก่อนเออก็ทำเรื่องเคลมไปเลยเพราะมันอย่างน้อยมันมีความบกพร่องตรงที่ช่างบอกเมื่อกี้ใช่ป่ะถ้าเดี๋ยวใช้ไปอีกเดี๋ยวมันก็จะเกิดปัญหาอีกถูกไหมสรุปก็คือตัวเจ้าปัญหาก็คือมอเตอร์สตาร์ทนี่เองครับก็ช่างก็ได้ทำเรื่องเคลมเปลี่ยนใหม่ให้แต่ในระหว่างนี้ก็ช่างได้ซ่อมแล้วก็เอาใส่กลับคืนให้ลุงแหวงใช้ชั่วคราวก่อนอีกประมาณ 3-5 วันเดี๋ยวถ้าอะไรมาแล้วช่างก็จะโทรเรียกให้ลุงแหวงกลับไปใส่มอเตอร์สตาร์ทอันใหม่ก็เป็นกรณีศึกษาให้ทุกคนนะครับที่ใช้รถอยู่ใช้ทั้ง CT หรือว่ามอเตอร์ไซค์รุ่นอื่นถ้าปั๊มติ๊กทำงานกดสตาร์ทแล้วเสียงดีเลย์ยังทำงานอยู่แต่ว่ามอเตอร์เงียบกริบก็สันนิษฐานได้เลยว่ามอเตอร์พังจะได้ไม่ต้องรื้อรถออกทั้งคันในวันนั้นลุงแหวงเข้าไปที่คลับเฮาส์ประมาณ10โมงกว่าจะได้กลับบ้านบ่าย3เพราะช่างก็หรือคือไม่รู้ว่าไอ้ตัวรีเลย์มันอยู่ตรงไหนครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับก็คงจะได้เอ้ยมอเตอร์สตาร์ทอันใหม่ครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ถ้าชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดติดตามนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามาดูใหม่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ